โอเคนะคะคุณนุ่นบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานะคะเรียนเกี่ยวกับ must แล้วก็ mustn't นะคะที่แปลว่าอะไรคะเด็กๆ must นั้นแปลว่าต้อง mustn't นั้นแปลว่าห้ามใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูสัก10ข้อนะคะซึ่งแบบI think it's too easy for you นะนะคะเด็กๆมันก็ไม่ยากจนเกินไปเนาะลูกเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกคำถามของเรานั่นเองนะคะโอเคนะคะคุณนุ่นก็แชร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมื่อกี้คุณนุ่นสอนเกี่ยวกับ vocab ใช่ไหมลูก vocabulary about free time activities นะคะAnd I promise that I will send you the audio นะคะ in line group right เดี๋ยวคุณนุ่นจะส่ง audio ให้ใน line group นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นขอเปิดก่อนนะคะซึ่งแบบ my internet นะคะ too slow ช้ามากเนาะนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงแต่ don't worry about it นะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราถ้าเราเรียนแกรมมาจบบทนี้นะคะเด็กๆเราก็จะทำไมคะโอ้ appreciate นะคะเด็กๆฮัลโหลคุณสันอะไรสันกาวสีขาวไงใส่กระดาษสีขาวใช่เข้าเล่มแบบสันกาวโอเคโอเคค่ะโอเคมาแล้วนะคะเมื่อกี้แบบว่ามันเกิดเหตุ accident นิดนึงเนาะลูกเนาะนะคะอ่ะโอเค don't worry about it นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่านะเด็กๆเมื่อกี้แบบว่า internet signal was lost นะคะปะฟัง free time activity กันอีกหนึ่งรอบนะคะลูก vocabulary 4aExercise 4A, page 47. Go to the cinema, theater. Go shopping. Phone a friend. Read books, magazines.Play a sport. Surf the internet. Send text messages. Watch TV. Meet friends. Go to parties. Listen to music. Eat out. Go swimming.Play video, computer games. Attend a concert. Watch a match. โอเค watch a match ก็คือดูเกมกีฬาการแข่งขันนะคะเด็กๆทีนี้โอเค guys นะคะ we have to use this verb ทีนี้เด็กๆดูตรงนี้นะคะมันคือจะตามด้วย verb เจอลั่นนะคะ love like don't mind don't like hate can't stand นะคะจะตามด้วยเจอลั่นก็คือ verb ที่เติม ing นะคะ I like going เห็นไหมมันจะต้องเติม ing I like going to cinema ฉันชอบการไปดูหนัง I go เห็นไหมแต่ถ้าไม่มีพวก love like don't mind don't like hate can't stand นะคะเราก็
ปกติเลยเป็น verb แช่แต่ถ้ามี hate เห็นไหม hate แปลว่าเกลียด I hate going shopping ฉันไม่ชอบการไปซื้อของอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบบบอกเนาะลูกตามหลักแกมมานะคะทีนี้ต่อไปดูในส่วนของนะคะ would you like อันนี้เป็นการถามเนาะว่าคุณอยากที่จะไป dancing ไหม I love to that would be great อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าถามแบบสุภาพเนาะ would you like to แล้วก็เอา free time activity ลงมาเติมอะไรเงี้ยหรือจะถามงานบ้านก็ได้นะเด็กๆ would you like toอะไรคะมีอะไรบ้างงานบ้านของเราhold over the carpet อยากดูดฝุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบคุณแม่ว่า I love to ได้เลยค่ะคุณแม่นะคะ but you give me 100 บาทเออให้เงินหมุนด้วยนะคะ100เน่มีแบบเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะแต่จริงๆมันเป็นภาษาพูดนะเนาะเดี๋ยวคุณนุ่นจะแคปอันนี้ให้นะคะแล้วก็จะส่งไปให้เด็กๆในแชทนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้ส่งอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็น audio free time activity you can listening นะคะ more over แบบได้เยอะเลยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือเป็น making accepting แล้วก็confusing refusing นะคะตอบรับคำเชิญชวนนะคะเราก็พูดง่ายๆเลย sure that sounds terrific นะคะอันนี้คือมันเติมให้อยู่แล้วเนาะ sure that would be great I see that would be very nice แต่ถ้าเราปฏิเสธเราจะต้องมีคำว่า I'm sorry ด้วยนะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ I'm sorry I can't make it sorry I can't I have to do homework I'm afraid I can'tcan't ก็ได้หรือ can't ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆที่จะออกเสียงแบบสำเนียงอเมริกันหรือ British ก็ได้นะคะ let's do it another time เอาไว้คราวหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นพวก part listening เนาะลูกทีนี้เราลองมา listen to Julie talking to friends about various activity what does each person doAt the weekend, match the people to do activities. นะคะ เด็กๆหน้า47นะคะลองดูซิว่าเพื่อนเบนอันแรกเขาทำอะไรแอนเขาทำอะไรมาเรียเขาทำอะไรนะคะแล้วก็เท็ดไมค์แล้วก็เฮเลนเขาทำอะไรนะคะเด็กๆลองจับคู่ดูนะคะลูกจับคู่ดูลองฟังเป็น listening นะคะคุณนุ่นอยากให้เราฟังเยอะๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นแคปให้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้เด็กๆจะได้แบบไปลองฟังบ่อยๆนะคะจะเป็น listening เดี๋ยวคุณนุ่นส่งให้นะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะแบบทบทวนเนาะเล่นเกมทั้งคาบแต่เราแบบ have to learn ก่อนนะคะจะต้องเรียนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเค guys listening นะคะเดี๋ยวเราไป listening กันลองจับคู่ดูนะคะลูก vocabulary 4A exercise 4A page 47Go to the cinema, theater. Go shopping. I'm sorry. นะคะ Take four. Exercise 6, page 47. Hi, Ben. How are you? Oh.A bit tired, actually. I washed the car for my dad this morning. I always do that at the weekend. Oh, really? What about your brothers and sisters? Do they help with chores at the weekend too? Yes, they do. Anne often does the shopping while Mum meets a friend for coffee.
Oh, that's nice of her. And what about your other sister, Maria? Does she help out too? Yes, she does. She often irons the clothes. My little brother, Ted, doesn't really do anything, though. He usually just plays video games. Oh, my little brother's the same. Listen, do you want to go for a walk this afternoon? We can invite Mike and Helen, too. Sure. But I think Mike and Helen are busy on Saturday afternoons. Mike usually eats out with his family, and Helen does something with her family too. Oh yes, I remember. She cooks dinner for her family while her parents are at work. Oh right. Well, never mind. We can go for a walk alone. Okay then, see you later. What about 3 o'clock at my house? Okay, see you then. Okay, เด็กๆฟังทันไหมคะโอเคเดี๋ยวครูนุ่นจะฟังได้คำตอบปุ๊บแล้วหยุดแล้วเด็กๆพากตอบพร้อมกันนะคะโอเค guys listen again okay this one exercise 6 page 47 Hi Ben, how are you?Oh, a bit tired, actually. I washed the car for... I... อะไรคะลูกได้ยินไหมข้อแรกเบนเขากำลังทำอะไรอยู่ลูก Wash the car. Yes, that's correct. ข้อแรกตอบไปเลยค่ะนะคะก็คืออะไร C นะคะ C นะคะโอเค guys นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นขอพิมพ์ให้นะคะ number 6นะ exercise 6เนาะ exercise 6 page อันนี้นะคะเด็กๆจะได้ไม่งงนะคะC ถูกต้องค่ะลูกนะคะจดคะแนนเอาไว้เลยนะคะจดคะแนนเอาไว้เลย very good นะคะถูกต้องค่ะ My dad this morning I always do that at the weekend Oh reallyWhat about your brothers and sisters? Do they help with chores at the weekend too? Yes, they do. And often do... ไปแล้วค่ะเด็กๆจับได้ไหมลูกจับได้ไหมเอ่ยโอเค one more time ย้อนกลับไปนิดนึง The weekend? Oh really? What about your brothers and sisters? Do they help with chores at the weekend too? Yes, they do.Anne often does the shopping while Mum meets a friend for coffee. Oh, ไปแล้วค่ะ จับได้ไหมลูก จับคำว่าอะไรได้ ไปซื้อของ เราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงคะลูก ไปซื้อของ Shopping นะคะ Shopping นั่นเองOkay, nah. That's nice of her. And what about your other sister, Maria? Does she help out too? Yes, she does. She often irons the clothes. Iron the clothes. Nah, iron the clothes. ก็คือรีดผ้านะคะ My little brother, Ted, doesn't really do anything, though. He usually just plays video games. Ted ก็คือ playvideo games นะคะโอเคเด็กๆ เมื่อกี้ signal lost ใช่ไหมคะลูก don't worry นะคะคุณนุ่นอัดวิดีโอไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเฉลยไปให้นะลูกเนาะเราเหลืออีก15นาทีอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังต่อนะคะ Oh my little brother's the same listen do you want to go for a walk this afternoon we can invite Mike and Helen too sure but I think Mike and Helen are busy on Saturday afternoons Mike usually eats out with his family, and Helen does something with her family too. Oh yes, I... Mike eats out, นะคะ Mike eats out. นะลูกก็คือออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็ Helen ก็ทำอะไรคะเด็กๆ Cook dinner. I remember. She cooks dinner for her family while her parents are at work. Oh right. Well, never mind. We can go for a walk alone. Okay then, see you later. What about 3 o'clock at my house? Okay, see you then.โอเคอันนี้ก็คือแบบ
เดี๋ยวคุณนุ่นส่งเฉลยไปให้นะลูกเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งออดิโอไปให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ Don't worry about it นะคะข้อ2 H นะคะข้อ3นะคะ B ข้อ4นะคะ Number 4 F Number 5 D นะคะ And Number 6 A นะคะโอเคอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลนะคะลูกคุณนุ่นส่งโฟไปให้หรือยังนะคะกลัวส่งผิดอีกสักหนึ่งรอบโอเคส่งแล้วนะคะส่งแล้วโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นแบบแล้วในส่วนของอีเมลเดี๋ยวเราจะไปเรียนตอนสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆไปค่ะมาเลยค่ะอันแรกนะคะนี่เลยแกรมมาของเราค่ะลูกนะคะ must นั่นแปลว่าต้อง have to ก็แปลว่าต้องนะคะแต่มันต่างกันยังไงครูนุ่นนะคะmust กับ have to เนี่ยเป็น obligation นะคะ obligation ก็คือเป็นอะไรคะเด็กๆ what does this mean obligation รู้ไหมถ้าไม่รู้นะเด็กๆคุณนุ่นอนุญาตเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่แบบว่าปล่อยเลยตามเลยเนาะลูกเนาะนะคะ obligation ก็คือเป็นพันธะหรือสิ่งที่จะต้องทำเป็นกิจวัตรเป็นข้อปฏิบัตินะคะข้อผูกพันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ obligation yes obligation นะคะอุ๊ยคุณนุ่นแชร์แล้วเนาะโอ้ตกใจหมดนึกว่ายังไม่แชร์นะคะเป็นข้อปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้อง express obligation นะคะทำนั่นเองเช่น I must help with chores ฉันต้องทำงานบ้าน it's my duty I am saying so ก็คือมันเป็นงานของฉันที่ฉันจะต้องทำแต่ถ้า I have to ก็คือแสดงว่ามีคนมาบอกเราให้ tidy my room จัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นพ่อกับแม่มาบอกเรา you have to นะแต่ถ้า I must ก็คือฉันต้องทำถ้าฉันไม่ทำก็คือไม่มีใครทำอย่างเงี้ยนะคะลูก must นั้นแปลว่าห้ามก็คือมันจะตรงข้ามก็คืออย่างเช่นWe mustn't talk in class ก็คือห้ามพูดคุยในคลาสนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ we use don't have to ไม่ต้องนะคะไม่ต้องก็คือ lack of obligation ก็คือไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือ it isn't necessary it isn't necessary ก็คือมันไม่สำคัญนะคะโอเค guys นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเนาะลูกเนาะแล้ววันนี้ก็คือจะมี simple ด้วยนะคะ drive fast ขับรถเร็ว stop หยุด enter เข้ามา park ส่วนสาธารณะ smoke เป็นป้ายแบบพวกห้ามสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะ turn left เลี้ยวซ้ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกป้ายสัญลักษณ์นะคะเขาเรียกว่า talking about hate vision นะคะเป็นกฎข้อห้ามก็จะเป็นสัญลักษณ์ป้ายแบบนี้โอเค don't waste our time นะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบคาฮูทกันดีกว่านะคะเด็กๆนะคะไปเลยค่ะ must กับ mustn't นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเราค่ะลูกนะคะเวลาเราเรียนแกรมม่าเราก็จะต้องแบบผ่อนคลายแบบนี้แหละนะคะส่วนในหนังสือ don't worry นะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ่นอ่ะจะเปิดโปรแกรมนะคะที่เป็น interactive โปรแกรมของ spark 2แล้วก็เฉลยให้นะคะแต่ตอนนี้เราลองแบบว่ามาดูนะคะในส่วนของ kahoot ค่ะเด็กๆนะคะ5 4 7นะคะ5 7 1 5โอเคคุณนุ่นส่งลิงก์ไปนะคะมาเลยค่ะนะคะอีก11นาทีนะคะก็จะพอดีกับเวลาของเราแบบมันๆนะคะลูกนะคะโอเคนะคะ very good ไปเลยค่ะวันนี้เราก็ไปหาแบบว่า relax หรือ chillax กันนะคะโอเค guys two people three people วันนี้แบบวันที่8แล้วนะคะลูกพรุ่งนี้ 9.9 โอ้โหเวลาซาร่าช้อปปี้ก็จะโหลดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวเติมหัวผ่านให้เด็กโดดเรียน
าคุณนุ่นหรือเปล่ามิสนีนะคะโอเคนะคะมาเลยค่ะลูกนะคะใครยังไม่ได้เข้ามีไหมลูกหรือแบบจะดูเพื่อนก็ได้นะนะคะโอเคเดี๋ยวคุณนุ่นก็จะเริ่มนะคะมีใครจะเข้าอีกไหมคะลูกมีไหมเอ่ยโอเคนะคะพร้อมนะแล้วก็ don't forget to tell me about your score อย่าลืมบอกคะแนนคุณนุ่นนะโอเคแซ่บเศร้าเรื่องอะไรนะคะแก๊สนี่คุณนุ่นบอกว่าโอเค guys startI think it's too easy for you because you know, you learn since primary school แล้วเรียนตั้งแต่ประถมแล้ว You be round at night เสียงดังตอนกลางคืน Must หรือ must ขึ้นคะเด็กๆตอบเลยถูกต้องเราจะไม่เสียงดังตอนกลางคืนนะคะมาดูซิอืมนะคะโอเค Number 2ค่ะ Take your you take this test tomorrow Yes I สอบพรุ่งนี้ใช่ตอบแล้ว นะคะคุณต้องสอบพรุ่งนี้ใช่ฉันต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมันก็เป็นแบบว่าประโยคที่แบบมัมI clean my room today. คือแบบแปลได้เลยลูกก็ must อ่ะแม่หนูต้องทำห้องพรุ่งนี้จริงๆหรอก็คือถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำแล้วมันเป็น duty นะคะเด็กๆ duty ก็คือหน้าที่ของเรานั่นเองนะคะไปเลยค่ะโอ้โหคุณนุ่นไว้กดไว้ You eat vegetable เราจะต้องอะไรกินผักไหมเด็กๆต้อง must เพราะว่าเด็กๆอายุ 14-15 เนี่ยเป็นวัยกำลังเจริญเติบโตนะคะสูงไม่สูงก็อยู่ตรงนี้แหละลูกนะคะโอเคค่ะ number 5ค่ะ student makes noise in class เสียงดังในคลาสได้ไหมเด็กๆเสียงดังในคลาสได้ไหม must or mustn't mustn't well done ค่ะโอเคโอ้โหคือมันแบบว่าปรับเปลี่ยนแบบเขาเรียกอะไรเหมือน challenge ตัวเองอะท้าทายตัวเอง we study for the test พวกเราห้ามเรียนสำหรับสอบต้องเรียนน้องคือสอบพวกเราไม่ได้พวกเราห้ามเขาเรียกอะไรอะห้ามพวกเราเรียนเพื่อไปสอบใช่หรือไม่ประมาณเนี้ยนะคะพวกเราแบบประมาณนี้ลูกนะคะถ้าแปลเป็นภาษาพูดนะคะเพราะว่าปกติเราก็จะ must ตลอดเนาะ must we study for the test ไม่เสมอไปนะคะพวกเราก็ถูกห้ามแบบไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียวไว้ communicate with foreigner ก็ได้นะคะโหคุณนุ่นเสียดาย who am you strive five collect answer very good โอ้เอ็มมาแรงแซงทางโค้งมากลูกนะคะเอ็มคือใครอ่ะอยากรู้จังเลยนะคะ You sing in the shower ร้องเพลงไปขนาดอาบน้ำใช่หรือไม่คุณต้องร้องเพลงตอนอาบน้ำด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามนะลูกนะนะคะ Must นั่นเองโอเคต่อไปนะคะดูซิคุณก็ต้องออกเสียงตามชื่อที่เด็กๆตั้งเนาะนะคะ You always do your homework การบ้านอ่ะเราต้องมักจะทำเสมอเลย Must or mustn't Must นั่นเองก็คือต้องทำเองนะคะลูกทำเองอาจจะมีแบบปรึกษาเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโอเค number 9 You be late homeคุณกลับบ้านสายนะ
ุณห้ามกลับบ้านสายห้ามกลับบ้านช้านะเย้ดูสิว่าใครจะขึ้นนำนะคะหุยแกสแกส very good นะคะ you strike แบบว่านี่ is back in the game นะคะโอ้โหกลับมานะคะขึ้นมาแล้วโอเค the last question ค่ะเด็กๆ to go to university you study a lot ถ้าจะเข้ามหาลัยให้ได้ต้องเรียนหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเย้นะคะ very good ไปดูโพเดียมของเราค่ะ number 3 is M number 2 is และ the winner ของเราก็คือ SM ก็เลย number 4ก็คือ Timmy number 5 are youso cute นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเขาจะโชว์เนาะว่าข้อไหนที่เด็กๆแบบว่าตอบผิดเยอะอะไรอย่างงี้นะคะลูกก็ finish ค่ะเด็กๆนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะทบทวนแบบนี้แหละนะคะเรื่อง can ต่อไปเรื่อง can could เนาะ can could เตรียมตัวให้ดีนะคะโอเคใครติด top 5ครูนุ่นจะบวกให้2คะแนนนะคะติด top 5นะลูกเนาะโอเคตอนนี้เราเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นขอเช็คชื่อก่อนนะคะโอ้เสียงแหบเสียงแห้งนะคะเพราะว่าเล่นเกมนี่แหละนะคะแต่ก็คือเป็นการทบทวนเราไปในตัวแล้วก็ฝึกแปลประโยคไปในตัวเนาะลูกเนาะนะคะโอเค thank you so much เด็กๆสามารถไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะ see you next class นะคะ bye bye ค่ะเด็กๆอย่าลืมไป listening skill เนาะไปฝึกทักษะการฟังเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีค่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 ะโอเคค่ะลูกสวัสดีค่ะ